แล้วมันมีคนเชื่อป่ะว่าเด็กดีเด็กเรียนเก่งอย่างเธอคือคนที่ผิดแต่เด็กไม่ดีเด็กที่มีแต่ประวัติเสียอย่างฉันน่ะไม่ได้ผิดแต่ถ้าพลอยเชื่อวิวฟังที่วิวเตือนแล้วหยุดทุกอย่างมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้พ่อเหอะพูดอะไรออกมาเธอพังชีวิตฉันทั้งชีวิตเลยนะฉันต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนแม่ต้องส่งไปโรงเรียนประจำเพราะแม่คิดว่าฉันไม่ควรทำผิดทั้งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอะคือวิวคงย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพลอยไม่ได้อะแต่ว่าวิวก็ยังอยากจะขอโทษพลอยจริงๆแล้วถ้าพลอยอยากให้วิวทำอะไรเพื่อชดใช้ก็บอกมานะเธอจะยอมชดใช้ให้ฉันถ้าวิวทำได้วิวจะทำให้